วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับมีความคืบหน้าในเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนนะครับโดยวันนี้นะครับ12กรกฎาคม2564คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้มีมติในการประชุมนะครับในเรื่องของการปรับแผนการฉีดวัคซีนใหม่นะครับโดยมีการยกเลิกการใช้ซีโนแวค2เข็มโดยปรับสูตรฉีดใหม่นะครับโดยจะใช้ซีโนแวคบวกกับแอสตราเซเนกาและให้โรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยเริ่มใช้ทันทีนะครับในรายละเอียดเป็นอย่างไรลองมาดูกันนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้พูดถึงการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้มีการพิจารณาประเด็นการควบคุมโรคโควิดใน4ประเด็น1ก็คือมีการเห็นชอบในการฉีดวัคซีนโควิด-19 สลับชนิดนะครับโดยเข็มที่1เนี่ยเป็นวัคซีนซิโนแวคและเข็มที่2เป็นแอสตราเซเนการะยะห่างระหว่างเข็มเนี่ยนะครับ 3-4 สัปดาห์นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์เดลต้าโดยโรงพยาบาลต่างๆนะครับสามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อให้เกิดประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับก็สรุปออกมาแล้วนะครับเป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับให้ใช้วัคซีนซิโนแวคเข็มที่1และเข็มที่2ให้ใช้แอสตราเซเนการะยะห่างกัน 3-4 สัปดาห์นะครับต่อมาในประเด็นที่2นะครับที่ประชุมได้รับทราบในเรื่องของการฉีดวัคซีนแบบบูสเตอร์นะครับเป็นบูสเตอร์โดสนะครับโดยใช้ให้วัคซีนเข็มที่3ก็คือจะมีการฉีดวัคซีนเข็มที่3โดยห่างจากเข็มที่2 3-4 สัปดาห์ขึ้นไปนะครับโดยบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าได้รับวัคซีนครบ2เข็มเกิน4สัปดาห์แล้วจึงจะดำเนินการฉีดกระตุ้นbooster dose ได้ทันทีเพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันสูงและเร็วที่สุดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะครับสำหรับการ booster dose เนี่ยก็จะใช้วัคซีน AstraZeneca เป็นหลักนะครับตรงนี้นะครับถ้าดูตรงนี้เนี่ยก็อาจจะหมายความว่าฉีดวัคซีน Sinovac ครบแล้ว2เข็มนะครับแล้วก็จะใช้การ booster dose เป็นการฉีดกระตุ้นโดย AstraZeneca เป็นหลักนะครับเพราะว่ามีข้อมูลทางวิชาการนะครับว่าการให้วัคซีนกระตุ้นคนละชนิดเนี่ยก็จะเป็นผลดีต่อการสร้างภูมิคุ้มกันในบุคคลเพื่อป้องกันโควิด-19 มากขึ้นนะครับและนี่ก็คือข้อมูลล่าสุดนะครับจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับซึ่งวันนี้นะครับในเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับก็จะใช้สูตรการฉีดวัคซีนใหม่มีการปรับสูตรใหม่นะครับก็คือใช้ซิโนแวคเข็มที่1นะครับแล้วเข็มที่2เป็นแอสตราเซเนกาโดยวันนี้นะครับทุกโรงพยาบาลสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีนะครับ